วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำน้ำปลาหวานมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปลาหวานแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการละลายน้ำตาลปี๊บกับส่วนผสมอื่นให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากเทน้ำเชื่อมปลามิตรผลใส่ในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำและกะปิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวประมาณ15นาทีจนส่วนผสมข้นใส่กุ้งแห้งฝอยชนิดจืดหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและพริกขี้หนูแห้งซอยคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผลไม้สดรสเปรี้ยวตามชอบเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำปลาหวานที่เหนียวข้นพอดีอร่อยและน่ารับประทานมากเลยค่ะ